คุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะอธิบายนะคะว่าเห็นไหมเจ้าหมีเจ้าลิงเนี่ยยังอาบน้ำเลยลิงร้องเจี๊ยกๆตัวเปียกสู้ซ่าถูแขนซ้ายขวาเลื้องล่าเล่นฟองแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับสู่พิงเพรูมอีกครั้งนะคะวันนี้หนังสือที่จะนำมารีวิวก็คือเล่มนี้เลยค่ะอาบน้ำกันนะเป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับเด็กเล็กๆนะคะตั้งแต่ศูนย์ขวบได้เลยสามารถที่จะเอาไปอาบน้ำด้วยก็ได้นะคะรายละเอียดรีวิวจะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยค่ะวันนี้หนังสือที่จะนำมารีวิวก็คืออาบน้ำกันนะเรามาดูรายละเอียดกันเลยค่ะโดยหนังสือนะคะเป็นหนังสือที่สามารถที่จะเอาไปเล่นในน้ำได้เลยนะคะก็จะเป็นพลาสติกที่บุฟองน้ำข้างในค่ะสามารถที่จะขยับแบบนี้ได้เลยนะคะตัวอักษรหรือว่าตัวสีก็จะไม่ลอกล่อนมาค่ะแล้วข้างในก็จะมีตัวประโยคสั้นๆนะคะมามาอาบน้ำชุ่มฉ่ำชื่นใจพร้อมแล้วใช่ไหมไปอาบกันเลยเขาจะใช้คำคล้องจองนะคะเพื่อให้เด็กๆคุ้นเคยกับเสียงด้วยค่ะเป็ดบอกล้างหน้าหลับตาด้วยจ้ะระวังหน่อยนะเดี๋ยวสบู่เข้าตานอกจากนี้ก็ยังสอนสีได้ด้วยนะคะสีฟ้าสีเหลืองแบบนี้ค่ะแล้วก็เป็นเจ้าหมีจักจี่จักจี่เจ้าหมีถูตัวถูให้ทั่วทั้งตัวสะอาดจังค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะอธิบายนะคะว่าเห็นไหมเจ้าหมีเจ้าลิงเนี่ยยังอาบน้ำเลยลิงร้องเจี๊ยกๆตัวเปียกสู้ซ่าถูแขนซ้ายขวาเลื้องล่าเล่นฟองแบบนี้ค่ะก็เล่นได้ทั้งช่วงเวลาอาบน้ำแล้วก็ไม่ใช่ช่วงเวลาอาบน้ำด้วยเลยนะคะแล้วก็ทำความสะอาดง่ายค่ะใช้ทิชชู่เปียกหรือว่าผ้าเปียกนะคะเช็ดความสะอาดถ้าเกิดว่ามันเปื้อนค่ะดูสิโอ้โหฮิปโปถูกก้นขัดวนสายก้นดุกดิกนะคะแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวด้วยนะคะว่าถ้าเกิดว่าลูกเนี่ยอมหนังสือหรือว่ากัดหนังสือเนี่ยค่ะมันก็จะไม่ขาดนะคะเพราะว่าเป็นพลาสติกค่อนข้างเหนียวเลยกระโดดลงอ่างเจ้าช้างหงายท้องสบู่ฟูฟ่องถูแข้งถูขาสุดท้ายลุงเต่าเร็วเข้าช่วยหน่อยถูหลังค่อยๆเรียบร้อยล้างตัวอาบเสร็จเช็ดตัวเช็ดหัวเช็ดหน้าปะแป้งเรืองร่าฮ่าๆสนุกจังนะคะเป็นหนังสือนะคะเหมาะสำหรับเด็ก0ถึง3ขวบค่ะราคาหลังปกอยู่ที่170บาทนะคะจากสำนักพิมพ์ห้องเรียนนะคะปกและภาพประกอบโดยคุณจิตรดาศรีอดุลพันธ์ค่ะคอมพิวเตอร์กราฟิกโดยกัลยาผู้อ่อนทวีวัฒน์โพธิรัชนะคะก็เป็นหนังสือดีๆที่อยากแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่รู้จักกันในวันนี้ค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ